วันนี้จะพาชมมาร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมใหม่ Mazda Side Dabi Paradise ที่งานนี้มีการขยายการให้บริการครอบคลุมลูกค้าย่านศรีนครินทร์โดยบริษัท Side Dabi Motor ประเทศไทยจำกัดและ Mazda Sales ประเทศไทยจำกัดร่วมเปิดงานเปิดโชว์รูมและศูนย์การให้บริการแห่งใหม่ใจกลางย่านศรีนครินทร์ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะนะครับเป็นงานเปิดโชว์รูมใหม่นะครับของ Mazda Side Dabi นะครับสาขา Paradise Park นะครับซึ่งสาขานี้เองเนี่ยเป็นสาขาที่มีการตกแต่งนะครับตามรูปแบบใหม่ของ Mazda Corporate Identity นะครับซึ่งจะเห็นว่าในลักษณะการออกแบบเนี่ยจะมีความรู้สึกคือเป็นพรีเมียมขึ้นนะครับมีความอบอุ่นขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อทำให้ลูกค้าเราเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นกับรถแบรนด์ของเราเองนะครับว่าแบรนด์ของ Mazda กำลังก้าวไปสู่พรีเมียมรู้สึกว่าเป็นแบบว่ารูปแบบใหม่ที่แบบว่าดูใช้คนหรือว่าเรียบหรูมากเลยถูกต้องครับถูกต้องครับคือเราเริ่มมีการที่จะปรับเป็นรูปแบบใหม่เนี่ยนะครับสาขาที่เป็นสาขาที่2นะครับสาขาแรกคือพระราม2นะครับสาขาที่ครับสาขาที่2แล้วก็เรามีแผนในการที่จะปรับปรุงนะครับรูปแบบของโชว์รูมใหม่แบบนี้เนี่ยทั่วประเทศ147แห่งให้เสร็จภายใน2ปีนะครับซึ่งประมาณปี2561นะครับเราคาดว่าเราจะเสร็จทั้งหมดใช่ครับใช่ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราร้องขอทางตัวแทนผู้จำหน่ายนะครับเพื่อทำให้รูปลักษณ์ของแบรนด์เราเนี่ยมันดีโดดเด่นดีขึ้นนะครับได้แล้วก็มูลค่าของครับที่ทั้งหมดประมาณ4ไร่เศษๆนะครับพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยเราก่อสร้างอยู่ประมาณ2ไร่ไร่ครึ่งนะครับพื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นที่จอดรถรอบๆแล้วก็ด้านบนเป็นที่จอดรถชั้น2ชั้น3ครับเรามีทั้งขายรถยนต์นะครับบริการหลังการขายแล้วก็อะไหล่แล้วก็ซ่อมสีและตัวถังครบวงจรที่ไหนประมาณ380ครับครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนี้ผมต้องขอบคุณสำหรับทาง Mazda Sales Thailand ที่ให้เกียรติโดยทำดับบี้มากเพราะว่าเรามองว่าทำเลเนี่ยเป็นทำเลที่สุดในโซนศรีนครินทร์นะครับแสดงว่าคนกำลังครับครับเพราะว่ามันเป็นใจการธุรกิจนะครับที่กำลังจะออกทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดที่โดดเด่นและเรามองเลยเห็นว่าตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากๆครับที่นี่ฟิวเจอร์ฟอร์ดคัมมิ่งเยียร์2017แอนดี้แบรนด์ซักเซสฟูลฟิวเจอร์ฟอร์มัสครับWe actually have 6 Mazda outlets and Paradise Park is our latest investment. And for the Sime Darby Group, this is our biggest investment for Mazda brand, for any brand in Thailand today. So we plan to upgrade our facilities, our current facilities to meet Mazda's global CI over the next few years. ก็ขออนุญาตคือซัมดาบี้เองเนี่ยเรามีแบรนด์มาสด้าเรามีสาขาทั้งหมด6สาขานะครับสาขาพาราไดซ์ปาร์คเนี่ยเป็นสาขาสุดท้ายสาขาที่6นะครับเราก็เชื่อว่าคุณลีเขาเชื่อมั่นว่าเราสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดที่เป็นพรีเมียมให้กับลูกค้านะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าจะมีเรื่องความพักดีนะครับจะกลับมาดูแลในแบรนด์ของมาสด้าในแบรนด์ของซัมดาบี้ตลอดไปโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็คือผมขอสุดท้ายตรงที่ว่า Mazda เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แตกต่างนะครับเรามีความแตกต่างเรากล้าฉีกกฎเกณฑ์แบบเดิมๆนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากนำเสนอให้กับลูกค้าชาวไทยนะครับตัดสินใจเลือก Mazda ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ